การผลิตเงินสมัยก่อนเขาใช้วัสดุเงินในการผลิตนะครับเงิน1บาทก็คือน้ำหนัก1บาทนะครับก็ประมาณ15กรัมจริงๆเหรียญ1เหรียญนี้นะครับก็จะต่างกันนะครับแล้วแต่ยุคสมัยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในเหรียญเนี่ยก็จะสอดแทรกความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์